สวัสดีครับ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 หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองครับด็อกเตอร์ท็อปครับไม่มีครูทำเท่ทำหล่อมาที่ดังในหนังสือไวโรนะคะเป็นคนที่ทำหน้าตาดีครับอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ24ครับเป็นด็อกเตอร์แล้วเหรอเป็นนามปากกาผมเรียกเป็นแค่นามปากกาโอ้โหผมก็ตกนึกผมเก่งขนาดนั้นเลยครับเพิ่งจบปริญญาตรีจากเอแบกครับผมเริ่มครับโอ้โหแสดงว่าตอนที่ไวโรนะออกมาตอนแรกก็เด็กกว่าเยอะโอ้17ฮะตอนนั้นเรียนอยู่สามเสนวิทยาลัยครับผมเรียนอยู่ม.ไหนม.ม.5ครับหนังสือออกครั้งแรกตอนป.อยู่ม.5ครับดิฉันตอนม.5เดินห้างค่ะผมก็เดินนะผมก็เดินผมเขียนหนังสือก็ได้เขียนเป็นชิ้นเป็นอันแล้วผมแม่เอามาด้วยเอามานี่ก็จะเป็นเซตของ The Way Road นิยายเรื่องนะครับผมเล่มก็จะหนาๆประมาณนี้เหมือนพจนานุกรมมีกี่เล่มทั้งหมดทั้งหมดของ The Way Road มี13ครับครับมี13เล่มตอนนี้13เล่มต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันจบซีรีส์ของมันแล้วครับผมแล้วกำลังจะมีภาคพิเศษมีภาคพิเศษที่ออกเดือนตุลานี้ฮะซึ่งจะเป็นเหมือนเริ่มใหม่เลยสำหรับคนที่ไม่รู้จัก The Way Road มาก่อนอ่านภาคนี้ได้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราจะมีเรียกว่า10ปีดร.ป๊อปเนี่ยเราจะเขียนใหม่หมดเลยตั้งแต่ภาคแรก10ปีดร.ป๊อปครับเขียนใหม่หมดเลยครับ10ปีใช่ฮะก็คือจะเอา The Way Road ตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยมารีไรซ์ใหม่หมดเลยเพื่อให้เด็กๆที่ไม่เคยอ่านได้อ่านรูปแบบใหม่ของ The Way Road เนื้อหาก็จะมีเพิ่มเติมบ้างตัดต่อบ้างเพื่อความสมบูรณ์นะแล้วก็ใช้ภาษาที่เป็นของเราในปัจจุบันมากขึ้นเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเราก็เดินทางมาเกือบ10ปีเนี่ยเราเติบโตมากขึ้นเราก็อยากจะเปลี่ยนสไตล์ให้มันอัปเดตทันสมัยมากขึ้นแต่ก็คือไม่ใช่ว่าแค่มาตรวจคำผิดอะไรแน่นอนนะเราเขียนใหม่หมดเลยเราเขียนใหม่หมดครับงานนี้ดูเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยครับใช่ครับว่าหน้าตานะฮะนะครับเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยหมดแล้วเป็นหนังสือไทยครับเป็นหนังสือสำหรับเยาวชนนะหนังสือสำหรับเยาวชนครับได้ทุกเพศทุกวัยครับตอนนี้แฟนคลับถ้าอายุน้อยสุดเนี่ยป.2ป.2ครับป.2แล้วอ่านเขาคือเขารู้จักไวโรสตอนประมาณป.1เนี่ยเขาอ่านหมดเลยแล้วพอตอนป.2เขาเพิ่งมาซื้อเล่มล่าสุดของป.เนี่ยฮะเล่มนี้ที่อันนี้เล่มล่าสุดคือเล่มนี้ครับเป็นเล่มจบของภาคสามแล้วก็ถามว่าน้องอ่านเองหรือเปล่าผมบอกน้องอ่านเองแล้วน้องจำตัวละครได้หมดเลยฮะถ้ามากสุดก็จะเป็นคุณยายอายุวัย62เท่าที่ป.เคยเจอน่าประกวดเดอะสตาร์เอเอฟนะแรงบันดาลใจของป๊อปเนี่ยที่เขียนหนังสือเนี่ยทำไมฮะมาอยู่ๆมาเขียนหนังสืออาจจะเป็นเพราะว่าป๊อปเนี่ยอ่านหนังสือเยอะตั้งแต่เด็กนะวันนี้เล่าหนังสือที่ชอบเนี่ยมาให้ดูครับก้องนะเดี๋ยวคุณดำมานี่ก่อนป๊อปสภาพอ่ะคือเขาคงไม่โกหกหรอกว่าเขาอ่านจริงๆครับไม่ใช่อันนี้ป๊อปแท้หรือแท้ปลวกสุนัขสุนัขตัวเรียกว่าสุนัขดีกว่าเอามาอ่านแล้วมันก็กัดฮะอันนี้เป็นเล่มที่ประทับใจครับผมนี่ก็คือตั้งแต่เด็กเนี่ยป๊อปจากหนังสือเนี่ยสองแนวป๊อปเอามาอวดดีดูด้านอันนี้ที่เอาพูดเล่มนี้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าเนี่ยเล่มนี้เนี่ยป๊อปเอามาเพราะว่าอยากให้เด็กๆเห็นว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยป๊อปอ่านหนังสือแบบไหนก็คือเป็นหนังสือแบบนี้เป็นหนังสือภาพภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็จะมีภาษาอังกฤษบรรยายมีภาพสวยงามอย่างเงี้ยอ่านไม่ออกหรอกครับแต่เน้นว่าดูภาพแล้วเกิดจินตนาการนะฮะแล้วพอป๊อปมาอนุบาลหนึ่งป๊อปหนึ่งป๊อปก็เริ่มที่จะแปลศัพท์บ้างให้คุณแม่อ่านให้ฟังบ้างก็เคยไปว่ารู้จักภาษาอังกฤษอะไรมาตั้งแต่เด็กอันนี้ก็คือจะเป็นเล่มที่อยากแนะนำให้น้องๆอ่านกันว่าลองหาการ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์มาอ่านดูแล้วจากอ่านก่อนแล้วก็อยากมาเขียนใช่ฮะแต่มันต้องมีจินตนาการนะเวลาเราจะเขียนหนังสือได้เพราะนั้นตอนเด็กเนี่ยหนังสือแบบนี้ป๊อปจะอ่านเยอะหนังสือแบบวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์นะครับคือแบบว่าจริงๆแล้วคือมันจะง่ายมากแล้วคือมันฝึกจินตนาการแล้วก็ความเพ้อเจ้อเล็กน้อยพี่จอมคุณทำกระเป๋าสตางค์แตงโมด้วยป๊อปทำอันนี้พี่ป๊อปทำภูเขาไฟไหนฮะคือป๊อปแบบว่ามันจะมีประดิษฐ์ภูเขาไฟอะฮะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้แม้ว่าจะไม่ใช่การอ่านเนี่ยมันส่งใช่ครับมันส่งเสริมให้เราแบบว่าคิดนะฮะเนี่ยครับครับเนี่ยตอนเด็กเอาดินเหนียวมาทำเป็นกล่องภูเขาไฟหาอุปกรณ์มาทำแล้วตอนนั้นบ้านเนี่ยอยู่ดีนะมันไม่ออกหรอกครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จักว่าเบกกิ้งโซดาคืออะไรว่าตอนนั้นให้พี่เลี้ยงหาพี่เลี้ยงก็ไม่รู้จักเราก็ทำได้แค่ว่าเอากระดาษลงไปในป่องแล้วก็จุดก็มีไฟจริงๆคุณป๊อปได้เขียนหนังสือครั้งแรกจริงๆนะเอายังไม่ต้องตีพิมพ์ก็ได้กี่ขวบตอนอายุ14ครับ14นะอาจจะเป็นเพราะว่าอ่านหนังสือเยอะด้วยแล้วก็ป๊อปไม่ได้เอาความรู้จากหนังสืออย่างเดียวป๊อปเล่นเกมเยอะเล่นเกมเยอะมากติดเกมมากนะเล่นเกมเยอะดูหนังก็เยอะดูการ์ตูนก็เยอะคือเด็กอะครับความเป็นเด็กมันแบบว่ามันไม่เครียดอะไรอยู่แล้วอะเราเครียดอย่างมากก็แค่การบ้านความเป็นเด็กป๊อปก็เลยใช้วิธีเวลาช่วงนั้นเนี่ยในการสะสมจินตนาการทุกอย่างที่ป๊อปอยากได้เล่นเกมเลยครับเราก็พูดกันเยอะเล่นเยอะมากสมัยใหม่นะครับเล่นเกมเนี่ยรู้เกมรุนแรงเกมเกมร้ายเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับป๊อปเล่นแบบนี้ไหมป๊อปเคยป๊อปเล่นเกมทุกประเภทครับแล้วป๊อปเคยได้พูดประเด็นนี้ป๊อปรู้สึกว่าความจริงกับความผิดมันไม่ได้อยู่ที่เกม
มันอยู่ที่ตัวเด็กเพราะอย่างป๊อปนี่ป๊อปก็เล่นเกมทุกประเภทนะฮะที่แบนๆกันทั้งหลายแหละแต่เวลาเล่นเนี่ยป๊อปเล่นเพื่อเอาสนุกฮะเล่นเพื่อจะฝึกตัวเองแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษนี่ป๊อปฝึกจากเกมเยอะมากครับเกมภาษาอันนี้แบบว่าศัพท์อันไหนป๊อปไม่รู้เนี่ยป๊อปจดเลยที่บอกป๊อปเล่นเกมแล้วมันมีไหมประเภทเล่นแบบโอ้โหเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยยอมรับว่ามีมีใช่ไหมยอมรับว่ามีตอนเด็กๆมีเรามันแค่เสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนถ้าสมมติจะดึกขนาดนั้นก็คือศุกร์เสาร์เท่านั้นแต่ถ้าวันธรรมดาเราไม่ได้เล่นเกมเลยที่บ้านไม่มีเลยถ้าแตกปุ๊บโดนยึดเลยฮะแต่คุณแบ่งเวลานี่คุณเล่นเยอะก็จะเพราะว่าเนี่ยมันถึงเป็นประเด็นว่ามันไม่ได้ผิดที่เกมมันขึ้นอยู่กับตัวเด็กแล้วก็การเลี้ยงดูของครอบครัวได้ว่าเรามีกฎเกิดเกณฑ์อะไรขนาดไหนนะครับฟังวิธีการหาความรู้นะครับครับจากเกมหาอย่างอินเทอร์เน็ตหาจากหนังสือหาจากอะไรก็แล้วแต่หนังสือพิมพ์อ่ะมีโอกาสได้หาข่าวหาข้อมูลหาความรู้อะไรไปเขียนไปอะไรบ้างครับป๊อปอ่านเยอะฮะถ้าเป็นข่าวเนี่ยป๊อปอ่านทั้งจากอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็ฟังจากรายการข่าวด้วยเพราะปกติเนี่ยอ่านหนังสือเนี่ยจะน้อยมากหนังสือพิมพ์แต่ก็อ่านฮะเพราะว่าติดตั้งแต่นิสัยตอนเด็กที่คุณแม่เป็นสมาชิกของเนชั่นจูเนียร์ฮะใช่ฮะก็เลยฝึกมาว่าอ่านหนังสือพิมพ์เนชั่นจูเนียร์ก็เป็นแนวของป๊อปเลยใช่ไหมตรงการ์ตูนข่าวประเภทไหนของป๊อปป๊อปอ่านทุกข่าวที่น่าสนใจป๊อปไม่เกี่ยงเลยว่าจะเป็นข่าวอะไรสนใจอะไรปกติเราสนใจอะไรที่ดูถ้าสมมติว่าเท่าที่ป๊อปสนใจจริงๆนะจะเป็นข่าวบันเทิงแต่ถ้าเป็นแบบว่าทั่วไปที่ป๊อปอ่านคือถ้าเห็นหัวข้อข่าวหน้าหนึ่งอันไหนน่าสนใจเนี่ยป๊อปอ่านหมดอย่างตอนนี้เนี่ยที่ป๊อปชอบก็คือของคุณฮิลลารีคลินตันนะเพราะว่าล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยได้มีโอกาสไปเข้าพบเข้าฟังสัมภาษณ์สดในรายการของชีพจรโลกนะไปอยู่ในนั้นด้วยไปว่าโอ้โหอยู่ห่างนิดนึงเองเราได้มีโอกาสจับมือเนาะมีโอกาสจับมือเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเล่นเกมเราได้หมีแพนด้ามาฮะแล้วป๊อปก็นั่งกอดหมีแพนด้าฮิลลารีเห็นหมีแพนด้าก็เลยบอก it's so cute ป๊อปนั่งกอดหมีแพนด้าป๊อปนั่งกอดหมีเพราะว่ามันเป็นเกมที่ได้ก่อนที่จะฮิลลารีจะมาครับเราก็เล่นเกมกันแล้วป๊อปก็คือปกติถ้าป๊อปได้อะไรมาป๊อปก็จะกอดมันไว้อย่างนั้นนะเลยได้บอกว่าit's so cute เราก็ได้จับมือคุยกันเนี่ยนะแค่นั้นก็ตื่นเต้นแล้วแล้วนี่บอกเลยใช่ไหมเขาบอกเลยว่า it's so cute เขาบอกเขาเห็นตั้งแต่อยู่บนเวทีแล้วว่าคือชีพจรโลกวันนั้นนะครับกลุ่มท่านผู้ชมจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ถามด้วยเพิ่งรู้ว่าแล้วก็ป๊อปไปอยู่ในนั้นด้วยอยู่ในนั้นบ้านน้องพญาไทยแล้วผลงานเล่มต่อไปคืออะไรฮะก็จะมี the series of Sion นะฮะออกกับแมทิชนและนี่จะเป็นล่าสุดก็คือ Girls and Adorนะอันนี้นี่ถือว่าเป็นแนวใหม่ของป๊อปเลยเป็นแนวที่แหวกกระแสวรรณกรรมพอสมควรไม่ใช่แนวนี้ใช่ไหมอ๋อไม่เชิงแล้วครับอันนี้จะเป็นไซไฟผสมดราม่าแล้วมีความตลกหลายนะเรื่องคอนเซ็ปต์ของมันก็คือว่า8คน8พลัง8เรื่องราว8ปริศนากับตุ๊กตา1ตัวฮะสู่มหาวิบัติเหนือจินตนาการที่โลกต้องตะลึงนี่คือคอนเซ็ปต์ของมันคือว่าในเรื่องนี้จะมีคนที่มีพลัง8คนด้วยกันมาจากที่ต่างกันหมดเลยอยู่ต่างเมืองต่างสถานที่แต่เขาจะมีปริศนาเพียงหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงถึงกันท้ายที่สุดเจ้าตุ๊กตาตัวนี้จะดึงดูดทุกคนเข้ามาหากันแล้วก็เป็นจุดพลิกผันของปริศนาที่มันจะหักมุมมากๆในตอนสุดท้ายคิดได้ไงต้องเคยเจอพอสมควรอายุ24จินตนาการเขาเยอะมากนะครับอยู่ในโลกของการอ่านก็ทำให้การอ่านสำคัญมากครับแต่เขาไม่ได้หลุดจากโลกความเป็นจริงนะเขามีกิจกรรมทุกอย่างแล้วก็แบ่งเวลาเก่งผมใช้ชีวิตเหมือนมันรุ่นทั่วไปการอ่านก็สลับกันนะคะวันนี้ทำไมกันขอบคุณน้องต้องพร้อมนะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณงานสวัสดีครับครับฝากผลงานน้องเอาไว้ด้วยนะครับเอาละเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าไปดูต่างประเทศค่ะครับลักษณะของเราใช่ใช่ใช่ขอโทษใช้คำผิดขอบคุณการเขาไม่ต้องฝากแล้วพี่เดวินตอนถ่ายรูปนี่พี่เชียร์พี่เชียร์คุณแม่เหรอฮะโอ้แม่เก่งมากพี่จองฝันเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเกียรติที่ได้มาครับยินดีมากขอบคุณน้องพร้อมค่ะครับสาวสายมากเขียนดิกชันนารีเลยจ้ะค่ะกะจะเขียนนะครับนี่เล่นดังมานานอีกหน่อยก็ทำงานทีวีแล้วพวกแม่เคยเป็นพิธีกรของช่อง3มาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำครับพ่อมากนะใช่ครับทีมงานช่วยเก็บหน่อย